the club.โอเคครับตอนนี้ผมอัดวิดีโอด้วยกล้อง INSA 360 X4 นะครับเรียกว่าเป็นกล้องที่เพิ่งทำการเปิดตัวไปหมาดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการทดสอบนะน่าจะประมาณสัก1อาทิตย์ละเรียกว่ามีการปรับปรุงในหลายๆส่วนเนี่ยที่ทำให้รู้สึกประทับใจแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่ได้ในหลายๆส่วนด้วยนะครับเรียกว่ามารอบนี้เนี่ยจัดหนักกันเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเลยเรื่องของเฟรมเรทวิดีโอนะเขาเนี่ยจะเพิ่มเฟรมเรทวิดีโอแล้วก็ความคมชัดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ได้ถึง 8K 30 เฟรม per second แล้วก็ 5.7K 60 เฟรม per second รวมไปถึง 4K ได้มากถึง 100 เฟรม per second เลยนะครับแล้วก็เรื่องของโหมด Bullet Time ที่เราเอากล้องมาหมุนรอบตัวเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันได้แค่30เฟรมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ถึง120เฟรมเลยแล้วก็เหมือนมันจะมีอัดเพิ่มไปอีกได้เป็นได้สูงสุดถึง240เฟรมเลยในโหมด 3K บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะจริงๆกล้องตัวนี้เนี่ยเราซื้อกล้องตัวเดียวมันได้ถึง2อย่างเลยเรียกว่าเป็นกล้อง 2-in-1 นะครับคือเราจะถ่ายเป็นแบบ360ก็ได้รวมไปถึงถ่ายเป็นแบบถ่ายแบบมุมมองธรรมดาที่ไม่ใช่360องศาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมเชิญแสงเข้าด้านนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเทสเป็นโหมดซิงเกิลเลนส์นะครับโหมดซิงเกิลเลนส์เนี่ยมันจะทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยน่าใช้เนื่องจากว่าเราถ่ายวิดีโอเนี่ยได้2แบบเลยนะครับรวมไปถึงถ่ายภาพนิ่งนู่นนี่นั่นด้วยคือมันเป็นกล้องที่แบบให้อะไรมาเยอะมากแล้วก็ฟีเจอร์เรื่องของลูกเล่นเนี่ยเพียบเลยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นมีโหมดนะครับลักษณะการถ่ายก็ประมาณนี้เลยเราถือไม้แบบเนี้ยแต่ว่ากล้องเนี่ยเขาก็จะถ่ายมุมที่แบบเป็นมุมปกตินะให้เราเลยโคตรดีเนี่ยเราคุยอะไรไปเราไม่ต้องแบบสนใจว่ามันจะอยู่นอกเฟรมหรือเปล่าทุกอย่างมันเข้าเฟรมหมดเลยเรียกได้ว่าโคตรคุ้มเลยนะดีจริงฮะชอบมากไฟล์วิดีโอนี่แบบคมกริบเลยตอนนี้ผมหันเข้าหาทิศทางแสงนะครับอารมณ์อาจจะประมาณนี้นะครับสำหรับมีโหมดนั่นเองครับ